สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยในช่วงนี้นะคะตอนนี้ถ้าเห็นข้างๆของจ๋าเนี่ยก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรานั่งอยู่กับขอเรียกว่าแม่หมอแจงพารวยแล้วกันนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะกดไลค์ส่งหัวใจมาให้รัวๆหน่อยค่ะต้องเคาะกระดิ่งเรียกแล้วนะคะจ๋าสำหรับสายมูเตลูทั้งหลายนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะคะว่ามีใครที่เข้ามาแล้วนะคะบางคนเนี่ยเชื่อว่าอาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแม่หมอแจงพารวยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วง2ของเรานี้นะคะตอนนี้จะนั่งอยู่กับแม่หมอแจงพารวยเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสายมูเตลูทั้งหลายนะคะเรามาตามคําสัญญาแล้วนะคะใครที่รับฟังรับชมอยู่นะคะก็อยากให้พิมพ์นะคะเหมือนเดิมว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะมีคนสวัสดีค่ะแม่หมอแจงมีคนสวัสดีแม่หมอแจงแสดงว่าเป็นแฟนคลับที่ตามมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ๋าด้วยก็ได้นะคะทุกคนมีคนตามมาสวัสดีแม่หมอแจงทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้มีเคล็ดลับมาให้ด้วยนะนี่สายมูเตลูห้ามพลาดนะคะสำหรับใครที่กำลังขับรถอยู่ในตอนนี้นะคะจะแนะนำให้ทุกคนจอดรถก่อนนะคะเพราะว่ามาจดก่อนนะคะทุกคนจดเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ไปใช้นะคะมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมคะที่นี่ต้องมีเรื่องราวพิเศษแน่นอนนะคะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วก็ภาพคมชัดขอบพระคุณมากนะคะคุณก้าวหรือเปล่าคะแล้วก็คุณกุ๊กไก่นะคะพิมพ์มาบอกเราด้วยน่ารักมากๆเลยโอ้โหคนเพิ่งขึ้นมานะคะตอนนี้80,000กว่าคนแล้วค่ะที่อยู่กับพวกเรา2คนในตอนนี้นะคะ คิดว่าตามมาพร้อมกับได้หมอแจงพารวยนะคะก็ช่วงเริ่มต้นนะคะอยากให้เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะแต่ขออนุญาตเรียกว่าแม่หมอแจงเลยนะคะเรียกพี่แจงดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูสั่นสไลด์โอเคได้วันนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะเรียกว่าพี่แจงแล้วกันนะคะสำหรับจ๋านะคะแต่ถ้าใครจะพิมพ์เป็นแม่หมอแจงพารวยก็ได้นะคะอยากให้พี่แจงนะคะเล่าจุดเริ่มต้นนะคะของเรียกว่าชื่อแม่หมอแจงพารวยมายังไงคะอ๋อก็เริ่มต้นนะคะพี่แจงน่ะเป็นไกด์ญี่ปุ่นค่ะจริงๆแล้วพี่ทำทัวร์ญี่ปุ่นมา20ปีนะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เกิดโรคซานะคะช่วงนั้นเนี่ยก็คือลูกค้าหายไปหมดเลยแล้วก็พี่ก็ลำบากนะคะตอนนั้นก็คือไม่เชื่อเลยเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นไม่เชื่อเลยนะคะก็ทีนี้เราก็ไม่มีเงินทำยังไงงานก็ไม่มีก็เลยลองดูค่ะเลยลองไปขอพรกับพระแม่กวนอิมว่าทำยังไงก็ได้ส่งเงินมาให้หนูหน่อยหนูไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นก็ธนาคารโทรมาว่าคุณสามารถรีไฟแนนซ์ได้ฉันโอนเงินให้คุณเลยวันนี้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะได้เลยพี่ก็เลยเชื่ออันนั้นคือเรียกว่าทันตาเห็นทันตาเห็นเลยค่ะเสร็จแล้วพี่ก็เลยมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้คนเราลำบากแล้วใช่ไหมคะก็เลยอยากช่วยเหลือก็เลยไปโรงเรียนค่ะเรียนโหราศาสตร์มาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะโอ้โหจากจุดเริ่มต้นที่เราขอพรแล้วอุ๊ยเป็นไปได้จริงๆด้วยเราก็เลยคิดว่าให้ได้ความบ้านโอ้โหสำหรับใครนะคะที่เดี๋ยวจะขอพรหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จต่างๆเดี๋ยวต้องฟังดีๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือที่มาที่ไปนะคะของจุดเริ่มต้นเนาะของแม่หมอแจงพารวยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะช่วงต้นๆรายการนะคะจะได้มีโอกาสนั่งสัมภาษณ์คุณนายแล้วก็ได้คุยกับพี่แจงอะค่ะว่าเคยรู้จักกับคุณนายมาก่อนอันนี้คือยังไงคะลองเล่าให้ฟังก่อนใช่พี่ก็เซอร์ไพรส์มากคือไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้เราพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเคยเจอคุณดนายเมื่อ 3-4 เดือนก่อนนะคะที่บ้านบนดอยพอดีคุณดนายไปกับครอบครัวไปดูบ้านที่จะขายนะคะเพิ่นพี่แจงอยู่ในนั้นพอดีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แลกไลน์กันนะคะใช่เพราะว่าคุณดนายก็เห็นว่าพี่แจงทำทัวร์ญี่ปุ่นก็อยากจะติดต่อเผื่อจะมีโอกาสเผื่อไม่มีลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าเราก็ให้เกียรตินะคะเราไม่ได้รู้จักกันสนิทกันค่ะจนน้องติดต่อมาว่าพี่แจงมาช่วยหนูหน่อยค่ะที่ร้านนี้พอมาเจออ้าวที่เราเจอนี่นะใช่คือแบบว่าไม่บังเอิญจริงๆค่ะต้องมีนัยยะอะไรสำคัญที่ได้มาช่วยกันในครั้งนี้ค่ะโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะมีมาก่อนคนลุกเลยนะคะที่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะคะรู้จักกันมาก่อนเดี๋ยวจะเจอพี่นะคะสัมภาษณ์ย้อนหนึ่งมีอีกค่ะมีอีกเยอะเลยค่ะมีเยอะเลยเดี๋ยวเรื่องจะค่อยๆออกมา
นี่คือจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจเพราะปกติก็ได้ยินว่าแม่หมอแจงพารวยเนี่ยหาตัวยากมากนะคะไม่ได้ว่าจะมาเจอได้ง่ายๆเพราะว่าพี่แจงไม่ได้ดูดวงเป็นอาชีพนะคะปกติก็ทำบริษัทลีสซิ่งนะคะก็ไม่ค่อยว่างแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากดูนะคะนัดมานัดมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีวาสนาตรงกันนะคะก็จะได้ดูดวงได้ช่วยเหลือกันค่ะก็จะได้เจอกันนะคะทุกคนโอ้โหฟังแล้วก็ขนลุกมากๆเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อมาก็แน่นอนนะคะเหมือนที่ทุกคนรู้นะคะว่าเดี๋ยวเราก็คงจะมาคุยกันถึงเรื่องของสายมูเตลูนะคะคุณสมบัติต่างเพราะว่าจักก็กำลังคิดอยู่ค่ะเมื่อกี้จักคุยกับคุณนายนะคะก็ท่านก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมันคือคงความเป็นธรรมชาติของเขาไว้ทีนี้จักอยากจะรู้ว่ามันเกี่ยวข้องยังไงคะกับการที่เราเป็นสายมูเตลูเป็นสายมูแล้วจะใช้ยังไงจะมูยังไงจะมูยังไงก็ยังนึกอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนพี่ขอเริ่มต้นด้วยคำว่ามูนะคะมูเตลูจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความหมายนะเริ่มต้นมาจากเป็นภาษาอินโดนะคะมาจากอินโดนีเซียนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยคือศาสนาพุทธเนี่ยจะใช้คำว่าไสยศาสตร์โอ้ยทีนี้มันจะมีสองอย่างก็คือสายขาวกับสายดำนะคะสายมูก็คือสายขาวนะคะที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้อมใจน้อมใจนะคะเป็นที่พึ่งทางใจให้เกิดความสำเร็จคนเราถ้าเมื่อจิตใจเรามีสติตั้งมั่นแล้วเนี่ยอธิษฐานขอพรอะไรก็จะสำเร็จค่ะอ๋อจริงๆแล้วคือถ้าเปรียบเทียบกับของประเทศไทยเราคือมันคือไสยศาสตร์นั่นเองใช่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าเราจะทำให้มันเป็นโมแล้วมันดูวัยรุ่นมันดูซอฟด้วยนะคะมันดูซอฟด้วยไม่ได้น่ากลัวมากพอพี่แจงพูดถึงว่าอุ้ยไสยศาสตร์อย่างเงี้ยแต่ก็แบบตกใจตกใจมันเหมือนแบบมนต์ดำหรือสิ่งต่างๆแต่สายขาวเนี่ยก็ใช้กันมานานแล้วนะคะมีกันมานานแล้วก็คือเป็นวัตถุมงคลนะคะเป็นผ้ายันเป็นแหวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสายขาวที่เขาพกไปที่เขาพกไปเท่าที่จ๋าได้ยินมาตอนสมัยก่อนๆที่แบบก่อนจะออกรบอะไรเงี้ยคนไทยเขาก็จะมีการสวดแล้วก็จะมีการแบบปลุกเสกอาวุธเครื่องรางของเขาเพื่อที่จะไปต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพระเอ่ยมีผ้ายันเอ่ยมีอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาต่อสู้ไม่บาดเจ็บหรือว่าไม่บาดเจ็บหนักหรือรอดพ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องของความสวยความงามหรือเครื่องประดับล่ะคะมีความหมายเหมือนกันเลยค่ะดอกไม้นี่ก็มีแต่ละอย่างก็มีความหมายค่ะดังนั้นพอมาถึงที่สยามรอยัลออร์คิดในวันนี้นะคะไม่เอาดอกไม้มาให้ดูไม่ได้เลยนะคะดอกไม้แรกๆนะคะก็เหมือนที่คุณนายเล่าให้ฟังนะคะว่าจุดเริ่มต้นของเขาก็คือดอกกล้วยไม้ค่ะจะอยากรู้ว่าดอกกล้วยไม้เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสามารถในการเอาไปมูอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกอย่างนี้นะมีความสามารถในการไปมูอย่างไรนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าอย่างดอกกล้วยไม้แบบนี้ค่ะพี่แจงนี่อันนี้เป็นเข็มกลัดนะคะที่จริงนะคะวัตถุมงคลเนี่ยตามที่พี่เรียนโหราศาสตร์มานะคะอาจารย์ก็สอนว่าทุกอย่างจะต้องเป็นธรรมชาติทำมาจากธรรมชาติไม่ใช่พลาสติกนะคะก็จะมีแก้วแหวนเงินทองหินหน้าเกล็ดไม้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของธรรมชาติของแท้ซึ่งก็จะมีพลังธรรมชาติของเขาด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะที่นี่แหล่งกำเนิดของเขาใช่ค่ะของเขาแล้วก็ดอกกล้วยไม้เนี่ยมีความหมายค่ะก็คือหมายถึงความสำเร็จด้านการงานราบรื่นเจริญรุ่งเรืองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งถ้าเกิดว่าเรามีกล้วยไม้ติดไปในการเจรจานะคะเราจะรู้สึกมั่นใจในการเจรจาไม่ติดขัดราบรื่นแล้วก็สำเร็จทุกประการค่ะโอ้โหอันนี้คือตัวแทนนะคะของแล้วแต่ละสีก็ต่างกันด้วยนะโอ้โหใครที่อยากประสบความสำเร็จนะคะถ้ามีกล้วยไม้ติดไว้ถึงเห็นข้าราชการเนาะที่เขาแบบอยู่ในระดับขั้นสูงๆเขาจะติดแบบนี้ใช่เขาจะติดดอกไม้แล้วก็ภาษาจีนนะคะภาษาจีนกล้วยไม้คือหลานหัวนะคะไม่รู้ว่าพูดผิดพูดถูกเนาะแปลว่ากลิ่นหอมของกษัตริย์หมายถึงความนอบน้อมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้าราชการติดไปก็คือแสดงความนอบน้อมโอ้โหนี่คือมีความหมายลึกซึ้งแล้วเมื่อกี้แอบพูดว่าถ้าแต่ละ
แบบก็มีแบบหลายสีหลายสีสีก็มีความหมายต่างกันค่ะเกินที่ไหนดีไหมคะยังไงบ้างมีเริ่มอยากรู้เองแล้วนะคะทุกคนใช่ค่ะเพราะว่านี้ก็จะมีสีอย่างเงี้ยสีม่วงใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่แจงจะมีตารางสีให้ด้วยนะคะจะมีตารางสีให้สำหรับทุกคนที่ F ในวันนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนว่าวันนี้เราจะใส่เสื้อสีอะไรแล้วเราจะใส่เครื่องประดับที่เป็นกล้วยไม้สีอะไรหรือเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์อื่นด้วยใช่ไหมมีเครื่องประดับอื่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็จะมีสีด้วยนะคะจะมีสีด้วยค่ะเมื่อกี้ได้ยินแล้วนะคะทุกคนต้องดูในทุกคนที่กำลังดูในไลฟ์อยู่ในวันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของสยามรอยัลออร์คิดนะคะแล้วก็สั่งซื้อกับน้องแอดมินในวันนี้นะคะถามน้องแอดมินด้วยนะคะว่าขอตารางสีของแม่หมอแจงพารวยด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้ตารางสีไปด้วยนะจะได้รู้แล้ววันจันทร์วันอังคารสีอะไรใส่เสื้อสีอะไรเป็นมงคลใช่ไหมคะเป็นมงคลต้องวันนี้เท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมาให้สยามรอยัลออร์คิดเป็นพิเศษเท่านั้นใช่ค่ะโอ้โหอย่าลืมทักไปที่น้องแอดมินเลยนะคะทุกคนอย่างอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะสมมติถ้าสีแบบนี้ล่ะคะสีม่วงมีความหมายยังไงบ้างคะสีม่วงนี่ก็จะเป็นที่นิยมนะคะเจริญรุ่งเรืองค่ะเจริญรุ่งเรืองนะคะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับใครที่อยากได้ความเจริญรุ่งเรืองนะคะต้องเอาสีนี้ไปนี่แหละยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของสยามรอยัลออร์คิดนะคะสามารถกดเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์ของเราได้เดี๋ยวน้องแอดมินจะปักไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะอย่างตัวนี้นะคะราคาก็สบายกระเป๋าด้วยค่ะขอแอบอนุญาตขายของนิดนึงนะคะถึงไหนก็มาแล้วนะคะว่าแม่หมอก็จัดไปแล้วหลายชุดแม่หมอเองก็จัดไปแล้วนะคะสำหรับชุดนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะ FOP 3นะคะตัวนี้เลยนะคะจากปกตินะคะราคา780บาทแต่ถ้าสำหรับวันนี้ราคาน่ารักราคาสบายกระเป๋ามากนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ F ไปในวันนี้เหลือแค่665บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหกดกระดิ่งเองเลยนะคะ600กว่าบาทเท่านั้นราคาน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนที่พี่แจงบอกนะคะว่าเป็นเรื่องของสิริมงคลด้วยนะคะโอ้โหหรือถ้าใครสนใจสีนี้ก็สวยนะคะนี่เห็นว่าที่นี่มีเยอะเลยนะคะหลายสีหลายแบบใช่หลากหลายสีหลากหลายแบบนะคะแล้วก็แต่ละสีความหมายก็ไม่เหมือนกันสำหรับใครที่สั่งซื้อในวันนี้นะคะก็จะได้รับตารางสีใช่ไหมคะต้องเรียกว่ายังไงเอ่ยตารางสีมงคลค่ะตารางสีมงคลนะคะจากแม่หมอแจงพารวยนะคะเอาไปดูทุกวันเลยนะคะจันทร์อังคารพุธดูใช่ดูได้ว่าวันนี้เอ๊ะวันนี้เราจะไปเจอคนนี้เราจะให้เขาเมตตาเราหรือว่าให้เขามอบเงินให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเยี่ยมเลยนะคะที่ดีค่ะก็สำหรับดอกแรกดอกไม้ชนิดแรกนะคะก็คือดอกกล้วยไม้นะคะผ่านไปแล้วนะคะ